สวัสดีค่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะทุกคนตามสัญญานะคะเมื่อวานนี้เราไปจบกันที่แถวไหนนะอ๋อพระสมณตึกโคหะสวรรค์ค่ะทุกคนนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะกี้มาเข้าทางด้านนี้เข้าทางด้านพระเจ้าอู่ทองนี่นะคะแล้วก็มาทางพระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์นี่เห็นไหมคะที่อยู่ตรงเขตพระราชฐานชั้นนอกของเรานะคะจุดนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินไปที่พระตำหนักตึกโคหะสวรรค์กันนะคะวันนี้กี้จะต้องพยายามจบเรื่องนี้ให้ได้ภายในวันนี้นะคะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่หนึ่งจริงๆแล้ววันนี้กี้ตั้งใจว่าวันนี้เราจะมาตรงนี้ที่วังหลวงใช่ไหมแล้วก็ไปอีกที่หนึ่งเลยแต่ดูเวลาแล้วไม่ทันนะคะแล้วก็ไม่อยากรีบด้วยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราอยู่ในวังหลวงอีกวันหนึ่งนะคะพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าหลังจากที่เราเสียกรุงไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่29มีนาคมนะคะพุทธศักราช2565ใช่ไหมถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยย้อนไปเมื่อปี2210เนี่ยนะคะย้อนถอยหลังไปนะก็จะเหลือเวลาอีกกี่วัน29ใช่ไหม30 31 1 2 3 4 5 6 7อีก8วันใช่ไหมคะก็ถึงวันที่เราจะถูกข้าศึกเนี่ยบุกเข้ามาในวังหลวงแล้วก็มาเขาเรียกอะไรล่ะเผาทำลายนะคะปราสาทราชมณฑลต่างๆภายในอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาของเราไปหมดสิ้นแล้วนะคะแต่ในช่วงเวลานี้นะคะเราก็ยับเต็มทนอะนะคะเราไม่มีแรงแม้กระทั่งฮึดเดียวอะนะคะที่จะไปต่อสู้ทางข้าศึกเขาอยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้ทางฝั่งข้าศึกเนี่ยถ้าเทียบเวลาเนี่ยนะคะเขาขุดกำแพงเสร็จแล้วนะคะขุดกำแพงที่ตรงป้อมมหาชัยอะเสร็จแล้วเขาบอกว่าขุดอยู่ประมาณ 3-4 จุดอะนะคะแล้วก็แค่รอคำสั่งว่าจะทำยังไงนะคะไอ้ขั้นจะมุดมาจากทางใต้จุดที่เขาขุดใช่ไหมทุกคนนึกภาพว่าถ้าเรามุดขึ้นมาเนี่ยกว่าคนมันจะเข้ามาตามรูที่เขาขุดเนี่ยนะคะทุกคนทางฝั่งอยุธยาต้องเห็นแน่นะคะว่ามีทหารเนี่ยมุดลอดเข้ามาในกำแพงที่เขาขุดถูกไหมดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการวางแผนว่าจะต้องใช้วิธีการเผาลากกำแพงซะเลยนะคะก็เป็นไปตามนั้นค่ะเขาก็เลยเผาลากกำแพงพอเขาเผาลากกำแพงเนี่ยคือจริงๆเผาอยู่น่าจะแค่วันสองวันเองแหละนะคะแล้วในส่วนของกำแพงเนี่ยมันก็ซุดตัวลงมานะคะในพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทร์เนี่ยบอกว่ามันซุดลงมาแค่หน่อยเดียวไอ้หน่อยของเขาเนี่ยทุกคนนึกภาพไหมว่ากำแพงกรุงศรีเนี่ยมันกว้างใหญ่มากนะคะสูงใหญ่มากแค่ซุดลงมานิดเดียวเนี่ยนะคะมันก็ทำให้ทางฝั่งข้าศึกเขาสามารถปีนเข้ามาด้านในได้แล้วทุกคนนึกภาพไหมเวลาไอ้ตึกไอ้อิฐที่มันเป็นลักษณะเหมือนเป็นแท่งๆใหญ่ๆอ่ะเวลามันซุดเนี่ยมันจะต้องมีแบบคล้ายๆเหมือนมันเหลื่อมๆกันอ่ะมันก็จะเกิดการเป็นลักษณะเหมือนแบบมันจะไม่เรียบไงคือถ้าเรียบเนี่ยเวลาจะปีนอ่ะมันก็ต้องแบบหาเชือกหรืออะไรดึงเหมือนเราดูในหนังอ่ะเห็นภาพไหมตอนนี้คือพอมันเผาลากกำแพงเสร็จใช่ไหมแล้วกำแพงมันซุดลงมาปั๊บเนี่ยมันก็คงเกิดการแตกร้าวนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีการแบบเหมือนมีช่วงในการพักเวลาที่เราปีนอ่ะทุกคนในภาพออกใช่ป่ะประมาณนั้นน่ะเหมือนมีชะ งอนออกมาให้เราปีนขึ้นมาได้นั่นแหละเขาก็บุกเข้ามาในช่วงเวลานั้นเลยนะคะประมาณนั้นก็เรื่องราวก็เป็นไปตามดังที่คุยกันนะคะทุกคนนะคะเมื่อวานเราพูดคุยกันไปแล้วด้วยนะคะว่าหลังจากที่เข้ามาได้เนี่ยนะคะก็เผาทุกอย่างเลยนะคะเผาวัดพระศรีเผาพระราชวังหลวงวัดวาอารามต่างๆนะคะที่อยู่ภายในเกาะอยุธยาเนี่ยโดนเผาหมดนะคะแต่ว่าวัดรอบนอกเนี่ยไม่โดนนะคะไม่โดนอาจจะมีโดนบางที่แหละแต่ส่วนใหญ่ไม่โดนนะคะเพราะเนื่องจากว่ารอบนอกมันเป็นค่ายไงพอเป็นค่ายเนี่ยบุกเข้ามาก็คงไม่ได้ถอยกลับไปที่เดิมอ่ะใช่ไหมพอเข้ามาในวังหลวงเสร็จก็รีดเอาทรัพย์สมบัติไปนะคะในช่วงเวลาที่มีการจับเฉลยจับอะไรกันไปใช่ไหมคะช่วงจังหวะที่รอกำลังจะเคลื่อนย้ายไปทางอังวะเนี่ยนะคะก็ต้องมีการเหมือนกับจับคนมาถามอ่ะนะคะว่าสมบัติอยู่ไหนสมบัติอยู่ไหนอะไรประมาณอย่างนี้ทีนี้พอได้ไปอย่างใจต้องการแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ไปซะทีเดียวนะคะเขามีการทิ้งกองกำลังเล็กๆเอาไว้ที่อยุธยานี่แหละก็ดังจะตามข้อมูลหลักฐานที่เราได้ยินได้ฟังกันว่า
กองกำลังเล็กๆที่เขาทิ้งไว้เนี่ยนะคะก็คือมีไอ้เจ้าสุกี้พนายกองเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นผู้ควบคุมนะคะว่าอยุธยาเราเนี่ยยังหลงเหลือสมบัติตรงไหนอยู่บ้างนะคะก็จับพระสงฆ์มันจับเอาไปบังคับทรมานหมดอะนะคะถามว่าทรัพย์สมบัติอยู่ตรงไหนทรัพย์สมบัติอยู่ตรงไหนอะไรประมาณอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่พูดไม่บอกมันก็ทำร้ายทุบตีนะคะสุดท้ายก็ฆ่าอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่สุดท้ายแล้วไอ้เจ้าสุกี้พระนายกองนี่ตอนหลังก็ไม่ได้ตายดีนะคะทุกคนนะคะใช่ไหมตอนที่พระเจ้าตากท่านทรงกลับมากู้กรุงเนี่ยมันก็โดนจัดการไปนะคะตรงค่ายโพสามต้นนั่นแหละนะคะทุกคนคะตอนนี้กี้เดินมาอยู่ตรงบริเวณแถวแถวเขตพระราชฐานชั้นกลางตรงทางเดินตรงนี้มันเป็นทางเดินที่เชื่อมระหว่างเขตพระราชฐานชั้นกลางคือพระที่นั่งวิหารสมเด็จตรงนี้นะคะและอันนี้คือท้องพระคลังมหาสมบัติตึกพระคลังสุพรรณพระคลังวิเศษพิมานอากาศหอพระมนเทียนธรรมนะคะเมื่อกี้เราเลาะมาจากพระที่นั่งจักรวรรดิพชยลใช่ไหมและเดินมาตามทางเรื่อยออกไปตรงนู้นก็คือเขตพระราชฐานชั้นนอกโรงช้างโรงม้าโรงราชรถศาลาลูกขุนศาลาขุนนางอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นนะคะแล้วตรงนี้มันเป็นทางเดินฉนวนเห็นไหมคะตรงนี้เป็นทางเดินฉนวนสมัยก่อนสองข้างฝั่งเนี่ยมันจะมีเป็นกำแพงสูงขึ้นไปแล้วก็มีหลังคาสตรีสายในเนี่ยจะเดินออกมาจากวัดพระศรีทะลุมาตามเส้นทางฉนวนนี่นะคะแล้วก็มาผ่านเครื่องที่จะเข้าไปตามพระที่นั่งต่างๆนะคะแต่มันจะมีทางเดินฉนวนมันโผล่มาตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นด้วยเลาะๆไปตรงนู้นนะคะและไอ้ทางเดินฉนวนเนี่ยมันจะมีอยู่จุดนึงที่มันไปลงตรงท่าน้ำได้เขาเรียกว่าท่าฉนวนเขาบอกว่าเป็นท่าเดียวกันกับที่เอาพระบรมศพของสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นประดิษฐานไว้ที่พระบรมโกศนะคะขึ้นประดิษฐานไว้ที่พระที่นั่งสุริยะอมรินทร์ตอนที่พระองค์ท่านสวรรคตนะคะแล้วก็อัญเชิญพระบรมศพมาทางชลมาศแล้วก็พระเพทราชาก็มาในขบวนนั้นด้วยนะคะประมาณนั้นแหละแต่ตอนนี้ทางเดินฉนวนเนี่ยกี้คิดว่าเขาคงไม่น่าจะทำให้มันกลับมาเหมือนเดิมหรอกนะคะเพราะว่าถ้าจะทำให้เหมือนเดิมคือต้องอ่ออิฐขึ้นมาเดี๋ยวพอเอาไหมเหมือนที่ไหนรู้ไหมคะทุกคนเหมือนที่วัดมเหยงอ่ะจำได้ไหมวัดมเหยงตรงที่เวลาเราเข้าไปที่โบสถ์ของเขาอะนะคะตรงทางเข้าอ่ะคือเราซื้อบัตรใช่ไหมซื้อบัตรด้านหน้าแล้วก็เดินข้ามถนนเล็กไปแล้วก็เข้าซุ้มประตูไปอ่ะอันนั้นน่ะมันจะเป็นทางเดินฉนวนนั่นแหละหลักการเดียวกันนะคะแต่ว่าในทางเดินฉนวนของกรุงศรีในวังเนี่ยมันน่าจะสูงกว่านั้นนะคะน่าจะสูงกว่านั้นอีกเพราะว่าเขาบอกว่าคนข้างนอกจะไม่เห็นว่าข้างในมีคนเดินประมาณนี้นะคะทุกคนจำได้ไหมคะเมื่อวานเราไปเดินอยู่ตรงนู้นพระตำหนักตึกโคหะสวรรค์นะคะเพราะว่ากี้ไปตรงสะพานที่มันจะข้ามไปตรงในส่วนของพระที่นั่งบรรยงแล้วก็เดินเลาะไปข้ามสะพานเล็กไปข้ามคูแล้วก็ไปผ่านกำแพงวังด้านหลังใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เลาะไปตรงนู้นนะคะแล้วไปข้ามสะพานเล็กอันนั้นอีกแล้วก็จะผ่านประตูน้ำตรงนั้นแล้วก็เลยไปโดยผ่านพระตำหนักตึกโคหะสวรรค์เดี๋ยวเราจะไปตรงพระตำหนักตึกโคหะสวรรค์กันค่ะวันนี้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ถือว่าเดินไปไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าเขตพระราชฐานชั้นในตรงนั้นนะคะพวกตำหนักตึกแล้วก็สวนองุ่นอะไรพวกนี้พอเราเดินไปตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันจะไปใช้เวลาจุ่มอยู่นั้นนานมากนะคะประมาณนั้นกี้ก็เลยไม่ค่อยได้เดินไปคือถ้าเทียบกันในพื้นที่ของวังหลวงทั้งหมดนะคะทุกคนที่เดินมากที่สุดเลยก็จะเป็นเขตแถวๆนี้เนี่ยโซนข้างในทั้งหมดเนี่ยเดินจนปลัวทุกคนนึกภาพออกไหมแล้วกี้เดินไปจนถึงนู่นด้วยนะคะตรงบริเวณไอ้ตรงกำแพงที่มันเชื่อมติดกับวัดธรรมิกราชนี่ก็เดินไปแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าในส่วนของบริเวณตรงโคหะสวรรค์เนี่ยถึงมันจะอยู่ไม่ได้ไกลกับพระที่นั่งองค์อื่นแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเดินไปตรงนั้นแล้วเนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาอยู่ตรงนั้นได้นานเลยอะเพราะมันก็มีเรื่องพูดคุยเยอะค่ะนะคะเพราะตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นตำหนักฝ่ายในนะคะเป็นตำหนักที่เขาบอกว่าสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เป็นที่ประทับของฝ่ายในนะคะเป็นที่พักของกรมหลวงโยธาทิพย์กับกรมหลวงโยธาเทพนะคะก็ถือว่าเป็นสตรีชั้นสูงของทางฝ่ายในเลยนะคะควบคุมฝ่ายในทั้งหมดนะคะส่วนบริเวณตรงจุดนั้นคือพระที่นั่งจักรวรรดิพระที่นั่งบรรยงรัตนนาใช่ไหมแล้วพอเลยไปตรงนั้นนะคะทุกคนมันจะเป็นที่นั่งของพวกตึกสนมก็เคยเป็นที่อยู่ของสนมต่างๆนะคะประมาณนี้กี้พยายามนึกอยู่นะคะว่าตอนที่จังหวะวันที่เขาทางข้าศึกเขาเผากำแพงของเราเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วเขาบุกเข้ามาในวังหลวงอ่ะโอ้โหทุกคนคนในวังไม่รู้ไงว่าจะมีการบุกเข้ามาโอ้โหมันคงจะหนีกันวุ่นวายพิลึกนะคะตรงเนี้ยผู้หญิงก็คงจะแบบบางคนก็คงจะหนีไม่ทันนะคะเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเชื้อพระวงศ์ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะโดนจับไปเป็นเชลยก็เกือบหมดอ่ะใช่ไหมมีตายบ้างไหมอ่ะม
ีตายน่าจะมีตายบ้างแหละแล้วก็ถ้าป่วยมากๆก็น่าจะไม่ได้เอาไปอ่ะนะคะแล้วก็ตอนนั้นเคยดูละครเรื่องอะไรนะ1ดาวฟ้าเดียวใช่ป่ะในเรื่องอ่ะที่จินตลาเล่นอ่ะเขาเล่นเป็นเจ้านายฝ่ายในพระองค์หนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพงศาวดารอยู่เหมือนกันแหละนะคะแต่ว่ากี้ไม่มั่นใจว่ามันเป๊ะทั้งหมดหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่ามีเจ้านายฝ่ายในที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโดนเกณฑ์ไปแน่ๆนะคะไปแน่ๆเลยดูแล้วก็เศร้าเนอะเศร้าเลยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะอันนี้เป็นพระตำหนักตึกโคหสวรรค์เนี่ยค่ะเวลามาแถวนี้ที่ไรนะคะทุกคนพี่ก็จะไปเดินอยู่บนพระที่นั่งบรรยงรัตนาถนะคะแล้วก็ส่องไปตรงนู้นตรงนี้นะคะเพราะมันเป็นพระที่นั่งองค์ที่สูงนะคะแต่โคหสวรรค์เนี่ยเราไม่ค่อยได้เดินมาหรอกนะคะวันนี้ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้เดินมาเวลาเดินมาที่นี่ทีไรนะคะก็จะมีความระลึกถึงนึกถึงสมเด็จพระนารายณ์ท่านนะคะเพราะว่าตำหนักนี้เนี่ยมันมีนวัตกรรมการสร้างที่ได้แบบมาจากทางวังนารายณ์อ่ะไอประเภทเอาท่อน้ำฝังเข้าไปใต้ดินเดินท่อน้ำภายในวะตำหนักอะไรต่างๆนานาเนี่ยห้องชาวเวอร์อะไรเขาเนี่ยนะคะคือมันมีความเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงสมเด็จพระนารายณ์ท่านได้นะคะแล้วก็ที่นี่มีเรื่องราวสำคัญนะคะก็คือตอนนั้นที่เจ้าสามกรมกบฏอ่ะพระเจ้าอยู่หัวทุมพรกับพระเจ้าอยู่หัวเอกทัตเนี่ยท่านหลอกล่อให้พี่น้องทั้ง3คน4คนนั้นนะคะกรมหลวงกรมหมื่นเทพพิพิธจิตสุนทรสุนทรเทพเสพพักดีอะไรเนี่ยให้อัญเชิญมาที่นี่คือพระเจ้าอยู่หัวทุมพรอัญเชิญมาที่นี่ด้วยความที่เขาก็มองว่าเป็นพระเจ้าอยู่หัวทุมพรเชิญไงก็มานะคะมาแบบปลดอาวุธด้วยเพราะเข้ามาข้างในมันก็ต้องปลดอาวุธถูกไหมที่ไหนได้พระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์อยู่เบื้องหลังด้วยประมาณนั้นนะคะก็เลยโดนจับไปสำเร็จโทษกันไปนะคะอย่างที่บอกว่าในตอนช่วงท้ายอยุธยาไปปลายช่วงใกล้จะเสียกรุงแล้วเนี่ยนะคะช่วงรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวอุดมธรกับพระเจ้าอยู่เอกทัศน์เนี่ยเราเสียเจ้านายที่เป็นผู้ชายเนี่ยไปหลายพระองค์นะคะแล้วตอนนั้นที่มีการพม่าเข้ามาคุมอำนาจเขาเรียกอะไรนะเข้ามายึดที่นี่ได้เผาได้เกณฑ์เฉลยเกณฑ์ผู้คนแล้วจับพระบรมวงศานุวงศ์ไปได้น่ะคือก็ต้องไปดูในคุกด้วยว่าในคุกมีคนไหมเขาบอกว่าไปเปิดดูก็เจอว่ามีพวกเจ้านายที่โดนขังอยู่นะคะมันก็เป็นการตอกย้ำว่าในยุคสมัยของพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์เนี่ยมันมีศึกภายในจริงๆนะคะทุกคนก็คือเหมือนมีการแข่งแย่งอิจฉาริษยาภายในคนของทางพระสนมอะไรต่างๆนานานึกภาพออกใช่ไหมคือเมียพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใหญ่ไงใช่ไหมพวกบรรดาญาติพี่น้องก็เป็นใหญ่ตามไปด้วยถ้าเกิดว่ามีความดีนะคะเมตตาปานีต่อข้าราชบริพารจงรักภักดีแล้วก็รักในชาติเกิดบ้านเกิดเบื้องนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่เหมือนกับว่าคล้ายๆเหมือนมีการต่อสู้กันแย่งชิงอิจฉาริษยากำจัดพวกบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์ที่ไม่ได้อยู่ในพรรคพวกของตัวเองโดยการจะไปขังมั่งฆ่ามั่งอะไรก็ว่ากันไปอ่ะนะคะมันก็เลยทำให้อยุธยาเราเนี่ยมันจะไปสู้ใครเขาได้ยังไงอะคะทุกคนจริงๆนะคือมันอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่กี้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กอะนะคะเพราะว่าในราชวงศ์บ้านภูหลวงเนี่ยนะคะเราฆ่ากันเองเยอะเกินอะ จริงๆนะจริงๆแล้วเราก็ฆ่ากันเองมั้งแต่สมัยไหนแล้วล่ะนะคะตั้งแต่มีการแย่งชิงอำนาจมั้งแต่สมัยหลังจากสมเด็จพระเจ้าทองรันนั้นคือพระองค์แรกของการโดนสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์นะคะโดยพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในสเวตฉัตรองค์ลำดับต่อมานั่นคือพระราเมศวรพอเริ่มมีการฆ่ากันมันก็เลยเป็นเหมือนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอะนะคะว่าถ้าใครจะขึ้นก็ต้องจัดการไอ้คนเก่าๆให้จบแล้ววิธีการจัดการให้จบคือต้องขุดรากถอนโคนเลยประมาณอย่างเงี้ยนะคะสมัยนั้นไม่เป็นแบบนั้นนะคะยังไม่ทันจะหือเลยนะคะแค่ได้กลิ่นว่าเฮ้ยไอ้นี่น่าจะเป็นภัยกับกูไหมก็จัดการเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นเรื่องราวต่างๆนานาที่เกิดขึ้นที่พระตำหนักตึกโคหสวรรค์แห่งนี้ด้วยนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ว่าจะไปยืนตรงไหนในกรุงศรีเนี่ยนะคะในพื้นที่ของพระราชวังโบราณอยุธยาเนี่ยนะคะทุกจุดก็พูดถึงอยุธยาได้หมดแหละนะคะเพราะว่าทุกตารางนิ้วทุกพื้นที่มันมีเรื่องราวของผู้คนที่เกิดในยุคสมัยนั้นนะคะปัจจุบันนี้มันเป็นอดีตไปหมดแล้วค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า255ปีนี้ปี2565เราเสีย2310ใช่ไหม255ปีเนี่ยมันยังหลงเหลือแต่ความช้ำใจอะเนาะกี้ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะแต่ว่ามันเป็นความช้ำใจที่มันแบบ
มันไม่ได้เชิงแบบเหมือนขนาดจะร้องไห้หรอกนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอเราอ่านประวัติศาสตร์มากๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะไอความพ่ายแพ้ของเราเนี่ยไอเรื่องการที่เราไม่มีศึกใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องรองไปเลยเพราะเราไม่มีความสามัคคีกันในภายในด้วยไงนะคะญาติพี่น้องกันก็ไม่เอากันเลยนะคะคือไม่เอากันหมายความว่าคือกูไม่สนใจอ่ะนึกภาพออกไหมอ่ะถ้าเกิดใครจะเป็นศัตรูของกูต้องจัดการอะไรเงี้ยคือคิดแต่ว่าจะจัดการกันอยู่ในแวดวงแคบๆภายในวังหลวงโดยไม่รู้เลยว่ารอบนอกเนี่ยเขาจ้องเดี๋ยวจะเล่นงานเราอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบมันเศร้าอ่ะนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าสุดท้ายเนี่ยหลังจากที่เสียกรุงไปแล้วเรามานั่งดูจริงๆอ่ะคนที่ได้ขึ้นมาเป็นใหญ่เนี่ยนะคะไม่ใช่เชื้อพระวงศ์เลยนะคะทุกคนพระเจ้าตากท่านก็ไม่ใช่เชื้อพระวงศ์ถึงแม้ว่ามันจะมีบางกระแสที่เป็นซุบซิบกันว่าน่าจะเป็นพระราชโอรสลับของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งมันก็ไม่ได้มีข้อมูลหลักฐานแท้จริงว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะนั้นถ้ามันไม่ใช่มันก็พูดไม่ได้นะคะทำคือพูดเรื่องพวกนี้มันพูดไปตามเรื่อยๆเปื่อยๆไม่ได้นะคะนี่พ่อใช่ไหมมันต้องมีหลักฐานชัดเจนนะคะว่าพระองค์ไม่ได้เป็นเชื้อสายกษัตริย์รัชกาลที่หนึ่งท่านก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะก็พูดง่ายคือก็ไม่ใช่อ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแหละนะคะเราก็น่าจะพูดได้นี่ถูกไหมไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเราอยู่ภายใต้การปกครองของเขาเรียกช่วงของกรุงรัตนโกสินทร์ใช่ไหมเราปกครองมากี่ปีละรัชกาลที่เดี๋ยวนะที่จำพ.ศ.เป๊ะไม่ได้อ่ะก็2310เสียกรุงใช่ไหมแล้วก็พระเจ้าตากอยู่ที่กรุงธนประมาณกี่ปี16-17ปีประมาณนั้นป่ะแล้วก็กรุงเทพสถาปนาใช่ไหมสถาปนากรุงเทพจนมาถึงปีนี้2565ก็เอา2555เนี่ยก็คือเอา2565ลบ2310เท่ากับ255ใช่ไหมลบปีพระเจ้าตากออกไปตีซะว่า15ปี16ปีประมาณเนี้ยก็เท่ากับว่าเรามีรัตนโกสินทร์มา240ปีประมาณนี้อันนี้ตัวเลขกลมๆนะกลมๆนี่คิดแบบกลมๆนะคะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเรื่องราวต่างๆนานาภายในกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะกี้ได้พูดเรื่องราวพวกนี้ไปหมดแล้วเพราะว่าเรามาพูดคุยเรื่องพวกนี้กันหลายๆตอนแล้วต้องไปย้อนดูนะประมาณ 4-5 วันที่ผ่านมาเราพูดเรื่องอยุธยาเสียกรุงกันทุกวันเลยแต่เพียงแค่ว่าเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะคะไม่ได้พูดทั้งรูปเหมือนอย่างที่เคยพูดไว้เมื่อปีที่แล้วถ้าอยากได้ข้อมูลทั้งหมดต้องไปดูปีที่แล้วนะคะที่กี้ทำไว้ไปย้อนดูได้นะคะทุกคนแต่ปีนี้เราจะก้าวข้ามผ่านนะคะเราจะผ่านนะคะเราจะก้าวผ่านเรื่องเดิมที่เราเคยทำแล้วก็มาพูดคุยกันในแง่มุมใหม่ๆบ้างนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าช่วงที่เราเสียกรุงไปแล้วเนี่ยคือเราอาจจะเสียใจแหละแต่ประเทศรอบนอกเขาไม่ได้เสียใจนานขนาดนั้นนะคะทุกคนทุกอย่างมันต้องเดินต่อไปข้างหน้านะคะกี้กำลังมีความสนใจมากกว่าว่าหลังจากที่เราเสียกรุงไปแล้วเนี่ยตอนนั้นน่ะที่พระเจ้าตากมากู้กรุงอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเราเจอเรื่องอะไรกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองดูซิว่าที่เขามีการพูดคุยกันว่าพระเจ้าอยู่หัวเอกทัศน์เอาสมบัติไปฝังไว้ที่ไหนอะเอาไปฝังไว้ที่ไหนหรอเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเพราะมีคนบอกกี้ว่าเอาไปฝังไว้ตรงนั้นแต่คิดว่าไม่น่าจะใช่หรอกจริงๆพระองค์จะมีเวลาฝังไหมอะประมาณอย่างนี้นะคะก็ค่อยว่ากันค่ะทุกคนเพราะว่ากี้จะถือโอกาสไปเที่ยวที่ตรงจุดนั้นด้วยไงคะก็ถ้ามันใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเราอยากจะไปเที่ยวตรงนั้นอยู่แล้วนะคะทุกคนกระเป๋าล่วงเลยดีนะคะล่วงกลางวันนะคะเนี่ยถ้าล่วงกลางคืนนี้อาจจะมีหลอนได้กันอยู่ในกระเป๋าล่วงได้ไงเนี่ยนี่ค่ะทุกคนคะแล้วอันนี้มันเป็นแนวกำแพงที่มันกั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นในตรงนี้เป็นพระตำหนักตึกโคหสวรรค์ใช่ป่ะกำแพงโคตรละหนาเลยแล้วไอ้ตรงนั้นน่ะมันเป็นประตูทางเข้าออกที่จะเข้ามาสู่ตำหนักไหนออกไปตรงนั้นน่ะมันเป็นเขตสวนองุ่นไงใช่ป่ะเป็นที่ประทับของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระเจ้าลูกยาเธอของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสองพระองค์สารลวดกับพระตำหนักสารลวดกับพระตำหนักสาแก้วเราไปกันมาหมดละนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ไปเดินซ้ำตรงไหนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะบรรยากาศแถวๆนี้นะคะอย่างที่บอกว่าทุกจุดมันมีความสำคัญหมดนะคะในวันที่อยุธยาไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยจุดทุกจุดมันก็ถูกเผาถูกทำลายไปหมดเลยอะหลงเหลือไว้แต่เพียงเท่านี้จริงๆนะคะทุกคนเศร้าเนาะวัดตำหนักตึกโคหสวรรค์ค่ะจริงๆอ่ะกั้งใจว่าจะเดินไปจนถึงวัดพระศรีแต่วัดพระศรีมีคนมาถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเดือนที่มันจะใกล้สงกรานต์นะคะผู้คนบางคนเขาก็เริ่มออกมาเที่ยวพาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาไหว้พงไหว้พระกันนะคะเพราะหน้าวิหารบางคนแบบพิษมีพระพุทธรูปให้ส่งน้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยกี้ยังไม่ได้เข้าไปเลยนะคะประมาณนี้ก็คงไม่ถึงขนาดต้องเดินไปวัดพระศรีแล้วค่ะ
นะคะกี้ว่าเราพูดคุยกันแต่พอหอมปากหอมคอแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเพราะว่าบางทีเรื่องบางอย่างเนี่ยเราเตือนให้จำแต่ไม่ต้องไปตอกย้ำให้มันเจ็บมากหรอกนะคะมันไม่เหลือก็คือไม่เหลือนะคะก็แค่รักษาไอ้สิ่งที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยให้มันเหลือไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เท่าที่เราจะทำได้ก็พอนะคะขอบคุณสำหรับความเจริญรุ่งเรืองของอายุอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาขอบคุณจะใช้คำว่าขอบคุณไม่ได้ล้ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ของกรุงศรีเรานะคะที่ท่านทรงอกปากรักษาดูแลผืนแผ่นดินตรงนี้มา400กว่าปี417ปีนะคะก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่สมเหตุสมผลแหละนะคะกี้มองว่ามันไม่ถือว่าสั้นเกินไปหรอกนะคะเราก็อยู่แบบรุ่งเรืองมานานๆแล้วอยุธยาเองเนี่ยนะคะอย่างที่บอกย้ำอีกทีนะคะอยุธยาหมายถึงดินแดนที่ไม่เคยแพ้ใครเป็นดินแดนที่ไม่มีใครมาต่อรบได้สุดท้ายสัจธรรมค่ะทุกคนไม่มีอะไรอยู่ยั้งนะคะถึงเวลาไปก็ต้องไปนะคะทุกวันนี้ทางประเทศที่เป็นคู่ศึกของเราเขาก็ไปตามสัจธรรมของเขาเหมือนกันนะคะทุกคนต้องได้รับเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันหมดละนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคค่ะทุกคนลาไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนในส่วนของการมาล้ำลึกกันถึงเรื่องอยุธยาเสียกรุงนะคะที่พระตำหนักตึกโคหะสวรรค์เขตพระราชฐานชั้นในนะคะเดี๋ยวกี้จะเดินเที่ยวของกี้ไปแล้วถ้าเจอจุดไหนน่าสนใจเนี่ยจะเก็บเป็นคลิปเล็กๆไว้ให้นะคะจะไม่ยาวแล้วขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะทุกคนลาไปสำหรับคลิปพระราชวังหลวงแห่งนี้นะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปเราต้องได้เข้ามาอีกแน่นอนไม่ต้องห่วงเพราะว่ากี้ชอบที่นี่มากๆเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ